ได้พิจารณาเรื่องส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งอดีตส.ส.ชิวาเงินยวงนะครับและก็มีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะส่งคุณชนิดวิกิตเศษในนามของพรรคประชาธิปัตย์เข้าสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคลงมติให้ลงสมัครก็คือพลเอกกิติศักดิ์รัตน์ประเสริฐครับอยู่ฝ่ามือสุดนี้นะครับคณะกรรมการบริหารพรรคนะครับได้มีการประชุมกันแล้วก็ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ได้เห็นชอบที่จะส่งคุณก่อแก้วพี่คุณทองลงสมัครเลือกตั้งนะครับคำร้องนี่เป็นคำร้องขออนุญาตให้ศาลอนุญาตให้คุณก่อแก้วไปสมัครส.ส.อาจารย์ครับเรื่องที่คุณก่อแก้วพี่คุณทองเนี่ยขณะนี้ถูกจำคุกคือต้องขังอยู่ครับเจ้าหน้าที่เขาฝากขังครับและศาลก็ให้ขังเหมือนกับที่เราพูดกันมาไม่ได้รับการประกันตัวไม่ได้รับการประกันตัวครับคำถามก็คือว่าเขากำลังจะไปสมัครเป็นส.ส.ครับโอ้วันนี้เรื่องส.ส.มันพันกันไประหว่างคุกส.ส.อยู่เรื่อยเลย อาจารย์จะว่าอย่างไรผมว่าในหลักแล้วเนี่ยนะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้ชัดเลยเนี่ยครับอาจารย์ในมาตรา102เนี่ยนะครับต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหมายความว่าห้ามห้ามถ้าถูกศาลพิพากษาให้จำคุกและถูกขังอยู่เนี่ยห้ามแต่เผอิญเรื่องคุณก่อแก้วเนี่ยศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาโอ้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์นี้เขาก็มีสิทธิ์เอาละสิทธิ์ของเขามีอาจารย์ประเด็นของมันก็คือว่าเอ๊ะแล้วเขาได้รับการอนุญาตให้ไปสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้คุมคุมไปสมัครรับเลือกตั้งพอสมัครเสร็จผู้คุมคุมกลับมาใส่ห้องขังเหมือนเดิมครับเออเรื่องแบบนี้เราไม่เคยเห็นบ่อยนักอาจารย์แน่นอนนะครับสิ่งที่ถามว่าคนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยและถูกขังอยู่ในเรือนจำเนี่ยครับมีสิทธิ์ที่จะออกมาข้างนอกได้ไหมผมว่าในฐานะที่ผมเป็นทนายความเนี่ยเคยเห็นเรื่องแบบนี้บ่อยๆก็คือกรณีที่เจ็บป่วยในเรือนจำไม่สามารถรักษาได้ยื่นคำร้องต่อศาลศาลอนุญาตให้เอาไปรักษาข้างนอกได้แต่อยู่ในการควบคุมของราชทัณฑ์กรณีของนายก่อแก้วก็คงจะเป็นแบบเดียวกันผมอยากจะรู้เจตนาที่แท้จริงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำไมเขาเอาคนที่ถูกขังอยู่ในคุกเนี่ยมาสมัครรับเลือกตั้งเป็นไปได้ไหมว่าเขาหาคนที่ดีกว่านัทวุฒิใสเกลือหรือกอบแก้วพิกุลทองที่อยู่ในห้องขังไม่ได้แล้วเออผมก็แปลกเหมือนกันคุณสมบัตินี่ดีสุดยอดสุดแล้วเทียบกับคนอื่นมันหาดีกว่านี้ไม่ได้ถ้าส่งคนที่อยู่ในคุกไปสมัครนั่นก็หมายความว่าคนที่อยู่ในพรรคที่อยู่นอกคุกเนี่ยคุณสมบัติไม่เหมาะสมไม่ดีเท่ากับคนที่อยู่ในคุกหรืออย่างไรก็ลองคิดดูสิขนาดหัวหน้าพรรคยังไม่ได้เป็นส.ส.ออยงยุทธวิชัยดิษฐ์แล้วสภาก็ขาดผู้นำฝ่ายค้านในสภาเป็นตำแหน่งโปรดเกล้าก็ขาดขนาดยงยุทธยังไม่กล้าลงสมัครเขต6เลยแสดงว่าก่อแก้วพิกุลทองเนี่ยเขาต้องดีกว่าแน่ไม่อย่างนั้นแล้วก่อแก้วจะได้เลือกให้ไปสมัครหรือผู้ต้องหาดีกว่าหัวหน้าพรรคก็ลองคิดดูก็แล้วกันแล้วคุณปอดประสบเมื่อกี้ที่เราเห็นตอนต้นรายการเนี่ยเขาก็เคยให้สัมภาษณ์อะไรทำนองนี้หรือเปล่าคุณปอดประสบให้สัมภาษณ์น่ารับฟังนะอาจารย์บอกว่าถ้ามีการเลือกตั้งอยู่ในภาวะที่มีพ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่ทางพรรคอาจพิจารณาไม่ส่งผู้สมัครแต่จะไปรณรงค์ให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งเลือกหมาแทนพูดอย่างนั้นเลยพูดอย่างนี้เลยจะรณรงค์ให้เลือกหมาแทนโอ้แสดงว่าตอนนี้มีผู้สมัครได้ตัวแทนแล้วก็คือมีผู้สมัครที่จะรณรงค์เลือกตั้งแทนโดยไม่ต้องไปเลือกหมาแทนได้แล้วตกลงก็เลยเปลี่ยนใจครับออกคุณปอดประสบเมื่อกี้เลยออกมาแถลงว่าเลยกลายเป็นคุณก่อแก้วพิกุลทองอย่างนั้นนะครับ โอ้
คราวนี้เรื่องของการส่งคนที่เป็นแกนนำคนเสื้อแดงไปสมัครของพรรคเพื่อไทยมันเท่ากับว่ายอมรับนะว่าขบวนการเสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือพรรคเพื่อไทยเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเสื้อแดงหรือขบวนการเสื้อแดงเป็นส่วนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยทำไมอ้าวก็เห็นไหมเล่าเขาเป็นแกนนำที่ไปปฏิบัติการนอกสภาครับก็พยายามจะเอาเข้ามาอยู่ในพรรคและลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อไทยตกลงมันก็เท่ากับสะท้อนมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นพวกนี้เป็นเนื้อเดียวกันก็ใช่ไหมล่ะทำทั้งในสภานอกสภาครับอาจารย์ถามว่าเอ๊ะเขามีเจตนาอะไรหรือเป็นไปได้ไหมว่าเขาต้องการที่จะหาช่องทางในการปราศรัยในการปลุกระดมในการลุกปลุกเล้าเพราะบอกว่าเราไปหาเสียงให้ก่อแก้วพิกุลทองเราไปหาเสียงให้พรรคตกลงก็เปิดเวทีแม้ก่อแก้วจะไม่ได้ศาลไม่อนุญาตให้ไปพูดไปหาเสียงแต่คนอื่นเขาก็พูดแทนตกลงก็ได้ปลุกเร้าและดึงให้คนเห็นว่าเห็นไหมเขาเนี่ยอยู่ในคุกยังอุตส่าห์นึกถึงบ้านเมืองที่ออกมาเพื่อที่จะมาหาเสียงเหมือนกับบ๊อบบี้แซนบ๊อบบี้แซนอ้าวจตุพรพรหมพันธ์เคยบอกไงตอนที่บอกว่าจะเอานัทวุฒิสายเกลือลงบอกว่าเหมือนบ๊อบบี้แซนบ๊อบบี้แซนเนี่ยเป็นชาวไอริชแล้วก็ถูกจำจองจำอยู่ในศาลเสร็จแล้วเขาก็ไปสมัครรับเลือกตั้งแบบเดียวกันและเขาก็ได้รับเลือกตั้งด้วยแต่ว่าเขาเป็นส.ส.เพียงแค่เดือนเดียวอ้าวทำไมล่ะครับเขาไปอดอาหาร66วันตั้งแต่ก่อนที่ได้ประกาศว่าเขาได้เป็นส.ส.ครับเขามีอุดมการณ์ต่อสู้ในเรื่อง IRA และเขาก็อดข้าวประท้วงอยู่66วันแล้วในที่สุดก็สิ้นใจในคุกอ๋ออาจารย์กำลังจะบอกว่าก่อแก้วพิกุลทองมีเป้าหมายเดียวกับบ๊อบบี้แซนโอ้คงไม่ถึงอย่างนั้นมั้งจะตายในคุกเหรอไม่ใช่ เขาคงถ้าเขามีอุดมการณ์ครับเหมือนบ๊อบบี้แซนก็อีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าเขาไปเที่ยวนี้เขาจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ต้องดูกันต่อไปครับนะครับถ้าสมมุติว่าลงเลือกตั้งแล้วชนะแบบบ๊อบบี้แซนจริงๆเขาคงตีปีกขย่มรัฐบาลเป็นการใหญ่เลยนะว่าขนาดผมติดคุกพรรคพวกติดคุกยังชนะรัฐบาลได้สแสดงว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่เอารัฐบาลไม่เอาทหารเขาเอาพวกผมขย่มเป็นการใหญ่เลยครับอาจารย์น่าสนใจแต่ถ้าแพ้เขาก็จะบอกว่ายังไงยังไงเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันแพ้เพราะเขาถูกมัดมือมัดเท้านายชกข้างเดียวฉันอยู่ในคุกนายชนะนายก็ไม่ควรจะต้องดีใจเพราะเราถูกมัดมือมัดแขนสู้กับนายตกลงได้ทั้งขึ้นทั้งล่องอย่างนั้นนั่นแหละโอ้แต่ที่ผมกลัวมากๆแล้วก็ไม่อยากให้เกิดนะคือถ้าเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเหมือนกับที่เขาลอบทำลายกันถ้าเกิดรอบทำร้ายเขาจะอ้างเหตุนี้บอกว่าเห็นไหมพอออกจากคุกออกมามีคนทำร้ายนี่ละรัฐบาลเป็นคนทำป้ายสีแล้วก็เกิดเหตุเคยได้ยินไหมสมัยหนึ่งตอนที่เขาปฏิบัติการเดือนเมษาพฤษภาครับมีคนเตือนว่าระวังแดงจะฆ่าแดงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งใช่ไหมครับใช่แล้วไปดูกันแล้วกันนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้อีกไม่กี่สัปดาห์ทีนี้หลายคนก็มีความรู้สึกว่าฐานเสียงในเขต6เนี่ยมันก็เป็นเขตบางคนบอกว่าเป็นเขตที่สันติอโศกก็มีผู้คนอยู่จำนวนหนึ่งประชาธิปัตย์เองก็มีผู้คนที่เคยเป็นที่นิยมเพราะว่าอาจารย์ทิวาก็ได้รับเลือกตั้งจากเขตนี้ใช่ไหมครับครับตกลงคนนี้จะมาแทนอาจารย์ทิวาก็น่าสนใจว่าต่างคนต่างก็มีฐานเสียงเพื่อไทยเขาก็มีฐานเสียงอยู่จำนวนหนึ่งใช่ไหมครับใช่ตกลงคะแนนเนี่ยมันจะแบ่งกันยังไงมีคนวิเคราะห์ว่าฐานเสียงของประชาธิปัตย์กับฐานเสียงของพรรคการเมืองใหม่การเมืองใหม่กมม.จะพยายามพูดกมม.ให้ติดปากสักทีนึงนะครับมันคงแย่งฐานเสียงกันเนี่ยอาจารย์รู้สึกไหม
น่าจะเป็นฐานเสียงเดียวกันหรือเปล่าแล้วถ้าฐานเสียงเดียวกันเนี่ยเผลอๆก่อแก้วพิกุลทองอาจจะมาก็ได้เพราะคะแนนเนี่ยมันไปแบ่งกันพอแบ่งกันถึงแม้ว่าคะแนนที่ไม่เลือกก่อแก้วจะมากกว่าเลือกก่อแก้วแต่พอไม่เลือกก่อแก้วมันไปเลือกคนหนึ่งกมม. อีกคนหนึ่งไปเลือกปชป.ตกลงก็เลยแพ้ก่อแก้วพิกุลทองก็มีคนบอกว่าอันนั้นก็เป็นไปได้นะ